การที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับได้ลงพื้นที่ไปที่คำชะโนดที่อุดรธานีนะฮะแล้วก็ได้เอ่ยบอกว่ามีแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในหลายๆมิติครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมนี่คือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นครับ1ธันวาคมที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์วังนาคินคำชะโนดที่บ้านดุงอุดรธานีซึ่งที่นี่นะครับเป็น1ใน6อำเภอนำร่องภายใต้แผนเปิดเมืองอุดรพลัสโมเดลเตรียมความพร้อมเปิดเมืองอุดรธานีสู่หับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโอ้โหนี่ท่านนายกไม่รู้ว่าขออะไรนะฮะขอนานทีเดียวเหมือนกันนะฮะแน่นอนครับคำชะโนดคุณผู้ชมฮะขึ้นชื่อเรื่องของตัวเลขอยู่แล้วชาวบ้านพอรู้ว่านายกจะมาคำชะโนดอ้าวนายกนั่งรถทะเบียนอะไรมานะลงพื้นที่เนี่ยตัวเลขอะไรอันนี้รอทั้งประเทศเลยอะสรุปแล้วไม่ออกจ้านะฮะทะเบียนนายกเนี่ย5445นะครับเจ้ามือล็อกเกอร์เลยใช่นี่ฮะทีนี้หลังจากที่นายกได้ถวายพานบายสีรูปพญานาค9เสียรพร้อมกับสิ่งที่ท่านนายกขอพรนะฮะก็คือบอกว่าขอให้ประเทศชาติขอให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสุขขอให้โควิด-19หมดสิ้นไปทีนี้บางช่วงบางตอนจากคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเนี่ยนะฮะก็พูดถึงแนวทางในการพัฒนาคำชะโนดบอกว่าอยากจะให้ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทีมข่าววสุของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านหน่อยฮะว่าแนวทางที่นายกพูดเอาไว้มันทำได้ไหมถ้าจะพัฒนาคำชะโนดจริงๆเนี่ยเราทำได้หรือเปล่าเริ่มจากจุดไหนดีเพราะว่าจริงๆแล้วอัธว่ากันตามตรงคำชะโนดนี่ก็ดังมากๆอยู่แล้วนะใช่คนก็แห่ไปเที่ยวกันเยอะอยู่แล้วนะฮะทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างล่ะอยากสะท้อนถึงนายกบ้างเริ่มที่ข้อแรกฮะคำชะโนดมีปัญหาเรื่องแย่งพื้นที่ทำกินจริงหรือเปล่าพื้นที่ขายลอตเตอรี่พื้นที่ที่ขายบายสีดอกไม้ยังแย่งกันอยู่ไหมเราไปคุยกับคุณสมหวังเป็นตัวแทนชาวบ้านบ้านโนนเมืองหมู่11ฮะคุณสมหวังบอกกับเราแบบนี้ครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องการแย่งพื้นที่ขายลอตเตอรี่ไม่มีแล้วครับเนื่องจากว่ามีการกำหนดโควต้าอย่างชัดเจนระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับคนนอกพื้นที่กำหนดไปเลยครับในพื้นที่ขายตรงนี้นอกพื้นที่ขายตรงโน้นเช่นเดียวกันกับการแย่งพื้นที่ขายบายสีก็ไม่มีเช่นกันเพราะในพื้นที่มีอยู่จุดเดียวไม่ต้องไปตามหาที่อื่นมีแค่ตรงนี้ก็คือจุดวิสาหกิจบ้านโนนเมืองคำชะโนดเป็นผู้ได้สิทธิ์ในการขายแล้วก็จะมีชาวบ้านในหมู่บ้านมาสลับกันขายทุกสัปดาห์ครับมีเรื่องโควต้าพื้นที่ทั้งสองเรื่องตัดไปไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ตรงไหนทีนี้ต้องมาคุยกันต่อนะคะคำชะโนดตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ไม่มีเจ้าของค่ะก็เลยไม่มีเจ้าภาพหลักในการที่จะเข้ามาดูแลบริหารจัดการภายในคำชะโนดก่อนหน้านี้กรรมการที่เขาดูแลคำชะโนดอยู่เนี่ยก็เป็นกลุ่มชาวบ้านนะคะมาดูแลกันแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาปรับโครงสร้างใหม่มีคณะกรรมการเข้ามาสัก30กว่าคนแต่ว่าเป็นคนในหมู่บ้านเป็นชาวบ้านเนี่ยแค่4คนเท่านั้นค่ะที่เหลือเป็นคนนอกหมู่บ้านหมดเลยเป็นผอ.โรงเรียนบ้างเป็นนายอำเภอปลัดอำเภอตำรวจตัวแทนวัฒนธรรมทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็รู้สึกว่าเหมือนถูกลดบทบาทไม่มีส่วนในการตัดสินใจทั้งที่ชาวบ้านเขามองกันนะว่าเจ้าของพื้นที่ก็คือพวกเขานี่แหละแต่กลับไม่มีส่วนสำคัญในการจะทำอะไรในพื้นที่เลยรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบงบประมาณนะคะคือช่วงบูมเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเงินบริจาคที่ชาวบ้านเขาศรัทธาแล้วก็บริจาคเข้ามาเนี่ยวันหนึ่ง300,000 400,000 500,000 ก็มีตัวเลขเยอะแบบนี้แต่ทีนี้ชาวบ้านจะขอเข้าไปตรวจสอบไปดูบัญชีทำไม่ได้เลยหรือจะไปของบมาพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนเมื่อก่อนเคยทำได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ชาวบ้านบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นนะคะตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในคำชะโนดเนี่ยปกติเมื่อก่อนก็จ้างชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละแต่ตอนนี้คนนอกหมดเลยนะคะข้าราชการต่างอำเภอต่างพื้นที่เข้ามาทำชาวบ้านก็ถูกตัดรายได้ชาวบ้านบอกโอ้โหรายได้ที่เคยถูกว่าจ้างงานก็ไม่มีไปแล้วล่ะค่ะบ้านเราเนี่ยเราพึงพอใจในรูปแบบตัวนั้นไหมไม่เลยเพราะอะไรตัวแบบของข้าราชการนี่มันมาจากภาครัฐทั้งหมด
ชาวบ้านเราไม่สามารถที่จะค้านท้วงติงอะไรได้มากเหมือนกับว่าคำชะโนดเริ่มจะทำธุรกิจแข่งกับชาวบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่ทางชุมชนของเราอยากจะนะดึงโอกาสตรงนั้นผลกลับคืนมาไม่เช่นนั้นแล้วถ้าหากความศรัทธาตรงนี้มันหายไปเนาะมันหายไปแล้วนักท่องเที่ยวไม่มาหาเราเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะอนาคตลูกหลานที่พวกผมเนี่ยคาดหวังว่าอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยหวนกลับมาอยู่บ้านอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นตนเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อีกนะคือพี่สมหวังเขาบอกว่าคำชะโนดกลายเป็นว่าจะมาทำธุรกิจแข่งกับชาวบ้านแทนที่คำชะโนดจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกลายมาแข่งกันซะอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้แหละฮะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาอยู่คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วคำชะโนดที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าคนก็รู้จักกันทั่วประเทศทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วคนก็ไปเที่ยวกันเยอะแยะอยู่แล้วเนี่ยมันยังพัฒนาไปต่อได้อีกไหมค่ะแล้วถ้าพัฒนาจริงๆเนี่ยเริ่มจากจุดไหนก่อนดีทีมข่าวของเราครับได้ข้อมูลสุด Exclusive จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งที่เคยดูแลคำชะโนดมาเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะพื้นที่ของคำชะโนดเนี่ยมันพัฒนาไปไกลแล้วฮะการพัฒนาพื้นที่จึงเป็นเรื่องอื่นๆรองลงมายกตัวอย่างเช่นระบบสาธารณูปโภคถนน4เลนไฟฟ้าประปามันดีหรือยังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ฮะมันสำคัญกับนักท่องเที่ยวนะเวลาคนไปเที่ยวก็อยากจะสะดวกไงไม่อยากจะลำบากเข้าถึงคำชะโนดได้อย่างง่ายดายขณะเดียวกันครับเขาบอกแบบนี้ถ้ารัฐบาลมีความตั้งอกตั้งใจอยากจะพัฒนาจริงๆต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องการอนุรักษ์เป็นหลักเพื่อคงเสน่ห์ของพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ความเป็นรากเหง้าท้องถิ่นเนี่ยมันกลืนหายไปค่ะทีนี้ประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการแนวทางจะแก้ปัญหาการบริหารจัดการคำชะโนดที่เขาบอกว่าให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือดึงพื้นที่ส่วนหน้าก็คือวัดสิริสุทโธแล้วก็คำชะโนดออกมาเป็นพื้นที่ออกจากการเป็นพื้นที่สาธารณะมาเป็นพื้นที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์เนี่ยดูแลจะได้มีเจ้าภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจนค่ะส่วนปัญหามาเฟียผู้มีอิทธิพลเขาบอกหมดแล้วนะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้กองทัพภาคที่2มทบ24เนี่ยเข้ามาจัดการบริหารก่อนที่จะเกิดโควิดสักระยะนึงอ่ะครับก็ส่งเข้าไปเคลียร์ปัญหามาเฟียทั้งทุกรูปแบบในคำชะโนดจนเป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรขึ้นมานะคะทำให้คนที่ไปคำชะโนดเนี่ยสะดวกสบายแล้วไม่รู้สึกอึดอัดใจมากขึ้นในพื้นที่ก็ลดปัญหาลงด้วยครับใจเรา2คนเองเนี่ยก็อยากเห็นคำชะโนดเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆตามแนวทางที่ท่านนายกได้บอกเอาไว้รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะฮะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ